จริงผ่านจอในช่วงระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับปั๊มน้ำมันในเขตจังหวัดสมุทรสาคร4แห่งด้วยกันได้ถูกกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่งที่ติดอาวุธบุกเข้าไปปล้นทรัพย์ในยามวิกาลอย่างต่อเนื่องจนทำให้เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันในเขตจังหวัดสมุทรสาครต่างหวาดผวาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับและที่สำคัญคนร้ายกลุ่มนี้ยังคงลอยนวลอยู่เอาละครับไปชมพฤติกรรมคนร้ายเหล่านี้ชัดๆอีกครั้งและช่วยกันตามล่าคนร้ายเหล่านี้มาลงโทษโดยเร็วที่สุดครับเป็นเวลาเกือบตีสี่ที่ปั๊มน้ำมันเอสโซวัฒนาในจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดแต่คืนนี้ไม่เหมือนกับทุกคืนที่ผ่านมาเมื่อชายแต่งกายมิดชิดขี่รถจักรยานยนต์ก้าวเข้ามาเป็นลูกค้าในร้านแต่หลังจากที่เขามาใช้บริการเสร็จเขาจะกลับออกมาอีกครั้งพร้อมกับเพื่อนอีก3คนเพื่อมาปฏิบัติการอะไรบางอย่างและมันก็คือฝันร้ายของพนักงานในปั๊มแห่งนี้เสียงด้านนี้เขามาเขาก็นั่นมาเลยเสียงยังแรงมาเลยนะเสียงแบบเครื่องเนี่ยมาอย่างเร็วเลยมา4คนรถมอเตอร์ไซค์2,000พกอาวุธทั้งสองข้างด้านนี้ปืนยาวด้านนี้ปืนสั้นแต่หน้าเขาไม่มองเรานะเขาจะก้มตลอดมันก็กลัวเราจะมองหน้าเขาเนี่ยตลอดเลยเพราะพอดีปืนนี้เขาไม่ได้แต่หยิบไม่ได้เพราะรหัสเปิดไม่ได้เขาก็เลยยิงเสยทีเพราะลูกค้าไม่ลงมาเพราะลูกค้าเราอยู่บนรถนั้นเลยไม่มีใครกล้าลงมาแต่ทุกคนก็ไม่คิดว่าเป็นการปล้นคิดว่าเป็นการแล้วว่าเหมือนกับมาถ่ายทำอะไรหรือว่าเล่นอะไรกันเขาก็เลยไม่ได้ลงมาช่วยช่วงนั้นเรากดคอมแล้วเหมือนกับเราตกใจอ่ะเราลืมรหัสเรากดปุ๊บมันเครื่องเออร์เลอร์ใช่ไหมแต่แล้วทีนี้ก็เลยปืนที่เขาถือจ้องแล้วตบตบเลยตบเสยหัวทีตรงนี้ตบไปเลยมาเร็วเดี๋ยวกำลังด้านพี่ไอ้เย็นไอ้เย็นเปิดให้มันเปิดพี่ออกจูแบบตกใจอ่ะผมตกใจมากเลยนะพอโดนนั่นไปแล้วเราต้องตั้งสติเพื่อจะให้วินาทีมันวินาทีนี้มันพ้นไปให้ได้จะบอกเราก็พยายามเปิดเก๊เขาเปิดเก๊ปุ๊บส่งเงินปุ๊บเขาได้เงินไปทันทีเลยห่างจากจุดแรกเพียงไม่กี่นาทีคนร้ายกลุ่มเดียวกันได้กลับรถไปปล้นปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามด้วยพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันซึ่งคนร้ายสามารถกวาดเงินไปได้ 14,000 บาทและคูปองเติมน้ำมัน 1,000 บาทก่อนจะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาครได้ลงไปที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาหลักฐานทันทีและจากการตรวจสอบภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าทั้งรูปพรรณสันฐานลักษณะการก่อเหตุรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุมีลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์บุกปล้นปั๊มน้ำมันอีก2แห่งก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมายืนยันได้จากภาพวงจรปิดจากปั๊มน้ำมันบางจากสาขาคลองครุแห่งนี้ครับซึ่งครั้งนั้นคนร้ายสามารถกวาดเงินสดไปได้ 15,000 บาทได้ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดนะครับที่เราได้เนี่ยแล้วเอาภาพมาเปรียบเทียบการรวมทั้งเอาไปให้พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ดูเนี่ยก็พยานก็ยืนยันว่าลักษณะคนร้ายใกล้เคียงกันครับน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันนะครับที่ก่อเหตุแล้วลักษณะทาง
การเข้ามาแผนประทุษกรรมเนี่ยก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับปั๊มเนี่ยไม่ได้มีเจ้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาดูแลควบคุมทุกปั๊มนะครับเพราะว่ามีจำนวนเยอะมากนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายซึ่งคนร้ายเนี่ยใช้เส้นทางถนนพระราม2ซึ่งค่อนข้างจะยาวแล้วก็ระยะทางไกลนะฮะก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกในการหลบหนีของคนร้ายมากกว่าครับคนร้ายอาวุธปืนครบมือบุกปล้นปั๊มน้ำมันอย่างต่อเนื่องถึง4แห่งภายในเดือนเดียวซึ่งทำให้พนักงานปั๊มน้ำมันในจังหวัดสมุทรสาครต่างหวาดกลัวไปตามๆกันเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อใดและก็ไม่มีใครรู้ว่าครั้งต่อไปอาจจะสูญเสียมากกว่าทรัพย์สินคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันอีกคดีหนึ่งที่ประชาชนเอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับคนร้ายมาลงโทษให้เร็วที่สุดนะครับต้องถือว่าป้องกันได้เนาะทำที่เรียกว่าทำยังไงให้เสียน้อยที่สุดก็มีแค่นี้ถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดเราป้องกันไม่ได้อยู่แล้วต้องดูให้ตำรวจก็มาป้องกันแล้วเราก็เลยดีใจมันจะได้ไม่ต้องกลัวก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการถือเงินนะครับลูกน้องเราจะไม่ถือเงินเยอะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าโดยเฉพาะปกติแล้วเนี่ยของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยถือเงินเยอะอยู่แล้วเพราะเป็นบินเป็นเครดิตเป็นบัตรเครดิตอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานเองเราก็ได้กำชับว่าพนักงานเราจะไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้ขัดขืนเขาเพราะเงินเรามีน้อยอยู่แล้วฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของวันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญกำลังของประชาชนผู้ประกอบการทั้งหลายเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นมา 4-5 ครั้งใน1เดือนเนี่ยนะครับโดยที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวลตอนนี้เนี่ยทางการสืบสวนนี่ก็คืบหน้าไปในระดับหนึ่งนะครับซึ่ง เราได้มีการประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งในจังหวัดใกล้เคียงดูจากลักษณะทั่วไปก็น่าจะเป็นวัยรุ่นซึ่งอายุไม่น่าจะเกิน25ปีนะครับส่วนการแต่งกายก็เสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงยีนนะครับแล้วก็จะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบนะครับที่ทุกครั้งที่ก่อเหตุพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ฮะเราก็ดูได้คร่าวๆว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave กับฟีโน่นะครับซึ่งเป็นรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับในตอนนี้นะครับทางสภ.เมืองสมุทรสาครเนี่ยเราได้ตั้งรางวัลนำจับสำหรับคนร้ายกลุ่มนี้นะครับไว้จำนวน 50,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดที่พบเห็นเบาะแสหรือกลุ่มคนที่มีลักษณะพฤติกรรมท่าทางคล้ายกับคนร้ายในกลุ่มนี้ให้แจ้งมาที่ฝ่ายสืบสวนนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครนะครับ